วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับ Puffin House Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีเป้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับจากแบรนด์ Gregory นะครับผมก็คือ2ตัวที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับตัวนี้คือ Zulu และก็ Jade ตัวนี้เนี่ยเป็น Zulu 40นะครับส่วนตัวนี้เป็น Jade 38นะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโฉมใหม่ในปี2019ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมแน่นอนว่ามันมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยโครงสร้างทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันแค่เรื่องของสรีระนะครับผมทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีรุ่น2รุ่นต่างกันออกไปโดยที่ตัวเจดนะครับจะอยู่ที่38ลิตรนะครับส่วนตัวที่ซูลูเนี่ยจะอยู่ที่40ลิตรนะครับต่างกันแค่เรื่องของสรีระกับความจุที่ต่างกันแค่นิดเดียวซึ่ง2ลิตรเนี่ยไม่ได้ต่างจนเห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะครับอันนี้ด้วยความที่ทั้ง2ตัวเนี่ยข้างในเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับผมก็จะเลือกหยิบขึ้นมาดูตัวเดียวนะครับให้ดูนะครับว่าฟังก์ชันข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูที่โครงหลังกันก่อนเลยตู้ลูกกระเจดอะครับเป็นเป้ตระกูลที่เอาไว้สำหรับการปีนเขาเพราะฉะนั้นการปีนเขาเนี่ยเวลาเราเดินขึ้นเขาอะครับมันเป็นการแอคทีฟร่างกายเนาะเหงื่อเราก็จะออกเยอะมากพอเหงื่อออกเยอะมากๆอะครับทำให้หลังเราเปียกง่ายเนาะตัวซูลูกระเจดนะครับเป็นซีรีส์ที่ทำให้หลังเป็นตะข่ายนะครับทำให้สามารถระบายอากาศได้ดีทำให้เหงื่อออกแล้วสามารถแห้งได้ไวนะครับโดยที่โครงหลังครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตะข่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นตะข่ายที่ผสมกับฟองน้ำซึ่งทำออกมาได้นิ่มดีกว่าของเก่ามากๆนะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นตะข่ายที่เป็นแข็งๆอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำทำให้นุ่มหลังได้มากขึ้นจุดพีคอีกอย่างนึงเลยนะครับของเวอร์ชันนี้เนี่ยคือกระเป๋ารุ่นนี้สามารถปรับหลังได้นะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามแล้วแต่ระดับหลังของเรานะครับซึ่งสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วคิดว่ากะว่าซื้อไปแล้วใช้กันหลายคนพ่อซื้อไปใช้กับลูกนะครับระยะหลังไม่เท่ากันเนี่ยก็สามารถปรับใช้ได้นะครับผมที่ตัวสายสะพายนะครับเป็นฟองน้ำหนาๆ นะครับผมแล้วก็เจาะรูตรงนี้เพื่อระบายอากาศเหงื่อนะครับทำให้วัสดุมันเบาขึ้นด้วยน้ำหนักเบาขึ้นนะครับที่เบลนะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นฟองน้ำรูๆเหมือนกันระบายอากาศได้ดีแล้วก็เบลค่อนข้างหนานะครับทำให้สามารถโหลดน้ำหนักได้เยอะนะครับที่เบลก็จะเป็นปกตินะครับก็จะมีกระเป๋า2ช่องนะครับกระเป๋า2ช่องนี้ไม่ได้ใหญ่พอที่จะใส่พวกโทรศัพท์มือถือได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ใส่พวกอัคเซสซอรี่อาจจะเป็นไฟฉายคัดหัวยาดมขนมหรือว่าแผนที่เล็กๆอะไรเงี้ยครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นเน็ตเหมือนเดิมนะครับเหมือนของซูลูรุ่นเก่านะครับผมเป็นผ้ายืดนะครับที่เอาไว้สำหรับใส่ของที่ต้องการหยิบเร็วๆอาจจะเป็นพวกเสื้อกันหนาวหรือว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสามารถหยิบได้รวดเร็วและเอาไว้ข้างนอกได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลนะครับผมช่องด้านข้างนะครับสามารถใส่ขวดน้ำได้ขวดน้ำที่ใส่เนี่ยสามารถใส่ได้ขนาด 1.5 ลิตรได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาเลยด้านบนนะครับก็จะมีช่องเก็บของขนาดค่อนข้างใหญ่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งภายในใต้หมวกเนี่ยก็จะมีช่องนึงเหมือนกันซึ่งช่องนั้นเนี่ยก็เก็บของได้เหมือนกันแล้วก็เป็นช่องที่เอาไว้เก็บเรนโคเวอร์ด้วยนะครับเรนโคเวอร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเป็นช่องเก็บเรนโคเวอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ใบสีฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับเรนโคเวอร์ช่องเก็บของตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถนอกจากเก็บเรนโคเวอร์แล้วก็ยังสามารถเก็บของได้แล้วก็มีที่ห้อยพวงกุญแจอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาดูกันบ้างดีกว่านะครับตัวซูลูเนี่ยก็ยังสามารถเปิดทางด้านหัวได้นะครับแบบปกตินะครับเวลาดึงนะครับเราก็จะดึงอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเวลาจะดึงเข้านะครับเราก็จับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงกลับเข้าไปช่องเมนเนี่ยก็จะใหญ่นะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นถุงที่เอาไว้ใส่ถุงน้ำนะครับคาเมลแบ็กนะครับพร้อมกับที่เกี่ยวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีช่องที่เอาให้นิ้วลอดออกไปนะครับซึ่งนิ้วมันก็จะมาโผล่ด้านหลังได้เอาไว้คล้องสายที่เป็นสายดูดนะครับผมมาดูไฮไลท์สำคัญของซูลูกันดีกว่านะครับซูลูเนี่ยเด่นเรื่องที่ว่ามันสามารถเปิดหน้าได้นะครับผมเวลาเราจะเปิดหน้านะครับเราก็ปลดบัคเกิลออกนะครับแล้วเราก็รูดซิปนะครับก็จะเปิดได้เหมือนเป็นกระเป๋าเดินทาง1ใบนะครับซึ่งช่องใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าพอซูลูตัวนี้เนี่ยมีช่องเปิดตรงกลางนะครับช่องเปิดทางด้านท้ายเนี่ยก็จะไม่มีนะครับผมด้วยขนาดไซส์ที่เป็นแค่40ลิตรนะครับมันเกินความจำเป็นเกินไปจนที่จะต้องมีตัวรูดด้านล่างหรือช่องทางเก็บของด้านล่างนะครับผมแต่ว่า40ลิตรเนี่ย
เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับคือไซส์เนี่ยเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในระยะสั้นมากๆอย่างโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ไซส์เนี่ย40ลิตรไปเที่ยวญี่ปุ่นข้อดีของ40ลิตรก็คือกระเป๋าที่ไม่เกิน40ลิตรนะครับสามารถ carry on ขึ้นเครื่องได้เพราะฉะนั้นพอมัน carry on ขึ้นเครื่องบินได้ครับมันก็สะดวกสบายที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ากระเป๋าจะไซส์เกินหรือเปล่านะครับผมก้นกระเป๋าตรงนี้นะครับก็ยังมีที่เกี่ยวไม้ tracking pole นะครับตามสไตล์ของคนเดินเขาอยู่แล้วต้องมีไม้ tracking pole เป็นของคู่กายนะครับก็มีช่องเอาไว้เกี่ยวตรงนี้เป็นไม้ tracking pole นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับซูรูและเจตตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาปี2019ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยจะคล้ายๆซูรูแบบเดิมนะครับไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าระบบหลังที่ต่างออกไปเนี่ยทำให้การสะพายนะครับมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็นุ่มหลังเรามากขึ้นสำหรับการแบกของที่หนักขึ้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอยากมาดูสินค้าตัวจริงอยากมาลองสะพายนะครับผมก็มาลองได้ที่ร้าน The Puffin House นะครับอยู่ที่ BTS โพนิมิตนะครับลงมาจาก BTS โพนิมิตเนี่ยก็ออกมาที่ทางออก1ร้านจะอยู่ในซอยข้างๆ7นะครับเดินเข้ามาประมาณ10เมตรก็จะเห็นป้ายร้านแต่ไกลเลยครับร้านอยู่ห้องแรกซ้ายมือนะครับถ้าใครอยากมาลองได้ที่ร้านเลยนะครับพนักงานทุกคนที่ร้านพร้อมให้ความช่วยเหลือในการอธิบายในการใช้เป้ต่างๆนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกนะครับก็สามารถถามผ่านทาง Facebook หรือ LINE ของร้านก็ได้นะครับผมหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0966404534นะครับผมแล้วถ้าเดี๋ยวรอบหน้ามีเป้ตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วผมจะมารีวิวให้ดูครับวันนี้สวัสดีครับ